สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rat Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนักแสดงหนึ่งคนนะครับผมที่มีข่าวนะฮะเพิ่งจัดงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับวันนี้จะมาพูดถึงแซมมี่คราเวลนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตผลงานปัจจุบันของเธอกันด้วยนะครับผมแล้วก็มีใครหลายๆคนเนี่ยถามมาว่าแซมมี่เนี่ยใกล้จะหมดสัญญาแล้วหรือยังนะครับอ่ะวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปอ่านข่าวเป็นการตอบคำถามแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้จะมีนวนิยาย1เรื่องนะครับผมมานำเสนอนะครับผมมาอ่านเรื่องย่อให้ทุกคนฟังเป็นนวนิยาย1เรื่องที่น่าสนใจนะครับพอดีว่าผมเนี่ยก็หาข่าวของแซมมี่แหละแล้วก็มาเจอนวนิยายเรื่องนี้นะครับนวนิยายชื่อเรื่องว่าบัลลังก์รักดวงใจเสน่หานะครับซึ่งผมลองอ่านเนื้อเรื่องย่อดูแล้วนะครับผมก็ไหนๆก็พูดถึงแซมมี่แล้วผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับแซมมี่มากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับผมไปพูดถึงข่าวของแซมมี่กันก่อนละกันนะครับผลงานปัจจุบันของเธอนะครับผมตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำละครนะครับผมเรื่องสุภาพบุรุษชาวดินอยู่นะครับและละครหลังจากนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวคราวนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่เราจะได้ดูกันนะครับซึ่งแถลงข่าวเปิดงานไปเรียบร้อยนะฮะปิดกล้องภาพยนตร์ไปแล้วนะครับชื่อเรื่องว่าอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ My Godfather นะครับเครดิตข่าวจากข่าวสด .co.th นะครับเขาบอกว่าแซมมี่เผลอมือลั่น unfollow IG ช่อง7ยังแฮปปี้มีละครให้ถ่ายเชื่ออายุมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใหญ่วันที่24สิงหาที่ฮอล์107ไบเทคบางนาแซมมี่คราเวลนางเอกชื่อดังให้สัมภาษณ์หลังจากมาร่วมงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องใหม่อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ My Godfather รวมถึงเรื่องที่อยู่ๆก็ unfollowต้นสังกัดอย่างช่อง7จนหลายคนสงสัยว่าเกิดจากความน้อยใจหรือเปล่าที่ช่วงหลังป้อนงานให้น้อยลงถามถึงเรื่องที่อยู่ๆก็ unfollow IG ต้นสังกัดอย่างช่อง7อ๋อไม่มีอะไรค่ะตอนนี้ follow อยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยส่วนที่มีคนบอกว่าเป็นเพราะเราน้อยใจทางช่องหรือเปล่าหลายคนหลายความคิดค่ะแต่ไม่หรอกอย่าไปคิดอะไรแบบนั้นเลยจริงๆเราก็ยังถ่ายละครอยู่ปกติมือมันพลาดไปโดนไม่ได้ตั้งใจหรือว่าตั้งใจไม่มีเหตุการณ์อะไรค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ยัง follow อยู่นะแล้วก็ยิ้มมีคนรอบข้างหรือผู้ใหญ่ถามบ้างไหมถ้าถามตรงกับตัวเราไม่มีหลายคนตกใจว่าเกิดอะไรนึกว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าจะไปจากช่อง7เหมือนคนอื่นจริงๆกระแสข่าวเรื่องนี้มีคนถามเราเรื่อยๆก่อนหน้านี้แต่ว่าเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมกระแสคนไปๆมาๆมีเยอะเลยไม่แปลกที่คนจะสงสัยหรือว่าจะเกิดคำถามขึ้นยืนยันว่ายังไม่ได้ไปอย่างที่มีข่าวลือตอนนี้ยังมีสัญญากับทางช่อง7อีกไหมยังมีอยู่ยังถ่ายละครอยู่ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเหลือระยะเวลาเท่าไหร่วางอนาคตตัวเองไว้อย่างไรบ้างณตอนนี้ยังไม่ได้มองไกลขนาดนั้นหลังจากที่คุณพ่อเสียเราก็ยังโฟกัสอะไรหลายๆอย่างทั้งที่ไม่ใช่การทำงานในวงการบันเทิงบางทีก็มีเรื่องที่บ้านที่เราต้องช่วยบริหารดูแลอยู่บางอย่างแล้วมันก็เลยเหมือนว่าบางทีความคิดอันนี้ถูกดึงไปโฟกัสอย่างอื่นแทนฉะนั้นตอนนี้ถามว่าอยู่ไปอีกกี่ปีหรือจะอยู่ในวงการละครอีกนานแค่ไหนยังไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ว่าณตอนนี้เรายังแฮปปี้ที่ได้ถ่ายละครและมีงานทำอยู่เลยอยากจะคลิปตรงนี้ไว้เรื่อยๆแล้วกับพี่ๆเพื่อนๆที่ไปเป็นนักแสดงอิสระได้มีพูดคุยหรือชักชวนกันบ้างไหมไม่หรอกยังไงก็เจอกันอยู่บ้างแต่เราไม่ได้พูดกันเรื่องการทำงานหรือว่าชักชวนอะไรค่ะมีความคิดเห็นเรื่องการเป็นนักแสดงอิสระบ้างไหมยังไม่เคยคิดตรงนั้นเลยค่ะเพราะเราก็อยู่ตรงนี้มานานเหมือนกันทุกวันนี้เราก็ยังทำงานอยู่ตอนนี้มีละครถ่ายอยู่เรื่องเดียวถือว่าน้อยไปไหมสำหรับการถ้าเทียบกับนางเอกคนอื่นคิดว่าอาจจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็วัยด้วยเราก็โตขึ้นด้วยในเรื่องของบทเรื่องของคาแรคเตอร์หลายๆอย่างบางทีเงื่อนไขมันอาจจะมีมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็จะเป็นทางช่องที่เป็นฝ่ายยื่นบทมาให้เองแล้วก็น้อยมากที่เราจะปฏิเสธถ้าปฏิเสธก็เป็นเหตุผลของเรื่องคิวมากกว่าคิดว่าเรื่องของวัยที่โตขึ้นมีผลต่องานที่ลดลงไหมเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เยอะเราก็เข้าใจในจุดนี้อย่างที่บอกว่าทำไมถึงดูเหมือนน้อยลงก็เพราะว่าบทช่วงนี้มันอาจจะเหมาะกับวัยนี้จะให้เราไปเป็นสายแอปก็ไม่ใช่ไม่ได้ถนัดส่วนหนึ่งคือเราเข้าใจศาสนธรรมว่าโตขึ้นเรื่อยๆแม้แต่เด็กใหม่ที่เข้ามาทุกๆคนก็ต้องโตขึ้นเรื่อยๆทั้งในเรื่องของอายุและการทำงานถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่จะกลับไปเล่นเป็นเด็กแล้วจะให้คนเชื่อมันก็ยากเหมือนกันจริงๆอายุมันก็ไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอาจจะมีผลกับการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่จะส่งงานให้เรามากกว่าค่ะ
เดี๋ยวจับใจความทีละประเด็นนะครับผมมีเรื่องการ unfollow นะครับซึ่งมีนักข่าวเนี่ยไปส่อง IG แซมมี่แล้วก็เห็นว่าแซมมี่เนี่ยไม่ได้ follow IG ของทางช่อง7นะครับแซมมี่ก็บอกว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับผมตอนนี้ยัง follow อยู่นะแต่ก็เธอก็ไม่ได้พูดถึงสาเหตุที่ว่าเอ้ยทำไมถึง unfollow นะครับนักข่าวก็ถามว่าอามือพลาดไปโดนหรือว่าตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรเขาบอกว่าไม่มีอะไรค่ะก็ยัง follow อยู่นะตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีละครอยู่เรื่องเดียวถือว่าน้อยไปไหมนะครับทางแซมมี่เนี่ยเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ที่จะส่งบทมาให้นะครับแต่ว่าน้อยมากที่เธอจะปฏิเสธนะครับถ้าปฏิเสธเนี่ยก็เป็นเรื่องของคิวนะครับผมแล้วก็ถามว่าสัญญากับทางช่อง7ยังเหลืออีกนานไหมตอนนี้ยังมีละครที่ถ่ายทำอยู่แต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเหลือระยะเวลาเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้ผมก็เห็นดาราหลายๆคนนะครับผมเวลาถามว่าเอ้ยจะหมดสัญญาหรือยังเขาก็จะมักจะตอบกันว่าอ๋อยังไม่หมดแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเหลือเวลาเท่าไหร่ผมก็งงเหมือนกันนะดาราหลายๆคนเขาไม่มีใครจำได้เลยว่าตัวเองจะหมดสัญญาหรือยังนะมันเป็นการตอบคำถามที่แบบเป็นกลายเป็นเบสิกไปแล้วเราได้ยินบ่อยอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับดูง่ายๆถ้าหลายๆคนเนี่ยยังมีละครอยู่กับทางช่อง7ก็คือยังอยู่แหละนะแต่ว่าถ้าไม่มีแล้วอยู่ดีก็ค่อยๆหายแล้วก็ไปมีการบวงสรวงกับช่องอื่นนั่นคือหมดสัญญานะครับแต่ว่าแซมมี่ยังมีละครให้กับช่อง7อยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปนะครับโอเคเคลียร์นะเคลียร์นะติดตามภาพยนตร์ของเธอด้วยนะครับผมอย่าเรียกพี่ว่าพ่อ My God Father นะครับผมแล้วก็รอละครเรื่องสุภาพบุรุษชาวดินนะครับอ่ะต่อจากนี้นะครับผมเป็นการพูดถึงนะครับนวนิยายเรื่องที่ผมเนี่ยจะมาแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปอ่านกันนะครับชื่อเรื่องว่าบัลลังก์รักดวงใจเสน่หาผมรออ่านเรื่องย่อแล้วนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยถ้าเอามาทำเป็นละครนะครับไหนๆก็พูดถึงแซมมี่แล้วผมก็ขอแคสติ้งแซมมี่เป็นนางเอกเรื่องนี้เลยละกันเพราะว่าเรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวกับความรักแล้วก็บัลลังก์นะครับนวนิยายรักชุดที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นนวนิยายรักเป็นซีรีส์ชุดนะครับชื่อซีรีส์ชุดว่าบัลลังก์รักเจ้าหัวใจนะครับมี3ตอนด้วยกันนะครับมีพรมลิขิตรักเจ้าหัวใจบัลลังก์รักดวงใจเสน่หาเจ้าหัวใจบัญชารักนะครับแต่ผมขอหยิบเรื่องบัลลังก์รักดวงใจเสน่หาเนี่ยเอามาอ่านเรื่องย่อให้ทุกคนฟังละกันเพราะว่าผมอ่านเรื่องย่อครบทั้ง3เรื่องแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจที่สุดนะครับคือซีรีส์ชุดเนี่ยถ้าช่อง7เอามาทำเนี่ยต้องเป็นค่ายพอดีคำละมั้งที่หยิบยกขึ้นมาทำนะครับเพราะว่าปัจจุบันที่ออนแอร์อยู่ก็ดวงใจกบฏกับมัทโรรุกันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปอ่านเรื่องย่อให้ทุกคนฟังละกันนะใครอยากไปอ่านก็หาได้นะครับผมมีให้อ่านทางเว็บต่างๆนะบัลลังก์รักดวงใจเสน่หานะครับนามปากกาลาติฟานะครับเมื่อกษัตริย์พระองค์ใหม่เป็นอิสตรีทำให้แผ่นดินเบเนเลสแทบลุกเป็นไฟเพราะความไม่มั่นใจในการปกครองประเทศของกลุ่มที่ต่อต้านทำให้น้องชายผู้ที่รักอิสระอย่างเจ้าชายนิโคลัสต้องเข้ามาช่วยเหลือปกป้องพี่สาวเพื่อรักษาราชบัลลังก์เจ้าชายรูปงามผู้อยู่เบื้องหลังการบริหารประเทศและคุมกองทหารทั้งหมดใช้นามแฝงทางทหารว่าวูฟวอร์ริเออร์ผู้ที่มองว่าผู้หญิงเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดและตั้งใจไว้ว่าชาตินี้จะไม่แต่งงานแต่แล้วความคิดนั้นก็พับเก็บไว้ตลอดกาลเมื่อเจ้าชายผู้รักอิสระได้พบกับนักข่าวสาวสายกีฬาของสำนักข่าวชื่อดังเจ้าหญิงติช่าเจ้าหญิงผู้มีรูปโฉมที่งดงามสะดุดตารักอิสระไม่ชอบให้ใครมาบีบบังคับเธอหนีกฎแห่งราชวงศ์เพราะไม่อยากถูกจับคุมถุงชนอภิเษกกับคนที่เธอไม่ได้รักถึง15ปีเธอเกลียดผู้ชายมากรักหลายใจให้คำมั่นกับตัวเองว่าชาตินี้จะไม่แต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รักเมื่อสองสายเลือดแห่งราชวงศ์มาเจอกันสิ่งที่เคยตั้งปฏิญาณไว้กลับต้องเปลี่ยนไปเพราะไม่อาจหลีกหนีหัวใจสองดวงที่ร่ำร้องหากันปล่อยนะหม่อมชั้นรังเกียจขยะแขยงพระองค์ได้ยินไหมคนเลวปล่อยรักหมอนั่นมากนักหรอองค์หญิงหม่อมชั้นจะบอกกับเขาคนเดียวเท่านั้นถ้าอยากพบผมก็จะให้พบแต่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรยอมเป็นของผมคืนนี้แล้วองค์หญิงจะได้พบกับทหารคนนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องย่อนะครับผมที่ผมมาพูดถึงนะจริงๆแล้วเอามาดัดแปลงเป็นของไทยเป็นชื่อไทยได้นะครับผมจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับหลายๆเรื่องนะครับที่อาจจะเคยดูกันนะฮะในประเทศนี้นะครับผมมีวีรสตรีนะครับผมผู้เป็นคนปกครองประเทศแต่ว่าคนในประเทศเนี่ยก็ไม่มีความเชื่อมั่นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยบริหารนะครับเลยต้องให้น้องชายนะครับผมที่ชื่อนิโคลัสเนี่ยมาเป็นคนอยู่เบื้องหลังในการบริหารประเทศแล้วก็คุมกองทหารนะครับโดยที่เขาเนี่ยใช้นามแฝงทางทหารว่าวูฟวอริเออร์นะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่มองผู้หญิงว่าเป็นสิ่งที่เบื่อหน่ายที่สุดนะครับตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานแต่เมื่อวันนึงเนี่ยความคิดนั้นก็ถูกเปลี่ยนไปเมื่อเขาเนี่ยได้พบกับนักข่าวสาวชื่อดังคนหนึ่งนะครับผมเจ้าหญิงติช่านะครับเขาเนี่ยไม่ชอบให้ใครเนี่ยมาบีบบังคับเขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากถูกจับคุมถุงชนนะ
ธอเนี่ยถูกจับให้ต้องอภิเษกนะครับผมกับคนที่ไม่ได้รักเนี่ยถึง15ปีเธอเนี่ยเกลียดผู้ชายมากรักหลายใจเธอก็บอกว่าชาตินี้เนี่ยเธอจะไม่ขอแต่งงานนะครับแล้วก็ไม่ขอรักใครแต่วันนึงนะครับผมเจ้าชายกับเจ้าหญิงเนี่ยได้มาเจอกันนะครับสิ่งที่เขาทั้งคู่เนี่ยตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานจะไม่มีความรักเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยเกิดตกหลุมรักกันนะครับประโยคที่บอกว่าปล่อยนะฉันรังเกียจขยะแขยงคือเป็นคำพูดที่เจ้าหญิงเนี่ยน่าจะพูดกับชายที่ถูกบังคับให้อภิเษกนะครับแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าผมจะปล่อยให้คุณไปพบกับเขาก็ได้แต่มีข้อแม้ข้อหนึ่งต้องยอมเป็นของผมคืนนี้แล้วองค์หญิงจะได้พบกับทหารคนนั้นทหารคนนั้นก็คือเจ้าชายนั่นแหละที่ใช้นามว่าวูฟวอริเออร์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับผมอาจจะดูแบบเป็นพล็อตแบบออกแนวการชิงบัลลังก์กันอีกแล้วซึ่งเราน่าจะได้ดูกันในเรื่องดวงใจขบฏกันอยู่ณตอนนี้นะครับการชิงบัลลังก์เรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าจะถูกมาทำนะครับผมเป็นละครก็เป็นพล็อตที่น่าสนใจนะยกธงเชียร์แซมมี่ให้มันเป็นนางเอกนะครับผมอ่ะโอเควันนี้มาแนะนำนะครับผมนวนิยายให้ทุกคนอ่านเฉยๆไม่มีอะไรนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมขออภัยวันที่นี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเข้าใจในความหมายของคำนั้นแต่ชีวิตจริงมันไม่ง่ายเหมือนเราไม่มีสิทธิ์จะรักกันความจำเป็นมากมายมาคอยกันฉันได้แต่เก็บมันเอาไว้ไม่บอกว่ารักไม่ใช่ไม่รักแต่วันนี้ฉันพูดคำนี้ได้แค่ในใจอยากให้รับรู้ไม่ว่าจะอีกนานสักเท่าไรคำว่ารักของฉันยังหมายความถึงเธอจะมีใจยินที่สุดที่ได้ดูแลเธอแค่นี้ฉันก็พอใจแค่เพียงได้หายใจใกล้ๆมันก็มากเกินพอแล้วสำหรับฉันชีวิตจริงมันไม่ง่ายเหมือนเราไม่มีสิทธิ์จะรักกันมีความจำเป็นมากมายมาคอยกันฉันได้แต่เก็บมันเอาไว้ไม่บอกว่ารักไม่ใช่ไม่รักแต่วันนี้ฉันพูดคำนี้ได้แค่ไหนอยากให้รับรู้ไม่ว่าจะอีกนานสักเท่าไรคำว่ารักของฉันยังหมายความถึงเธอแม้จะมีใจ